ฝ่ายชายเปิดหน้าสู้หญิงลีศรีจุมพลเล่าหนังคนละม้วนหน้าที่เดือดเจอปืนจ่อหัวทำเอาแฟนเพลงตกอกตกใจไม่น้อยเกี่ยวกับประเด็นนักร้องลูกทุ่งโลก2ใบซึ่งก่อนหน้านี้หญิงลีศรีจุมพลนักร้องชื่อดังได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวและเธอยอมรับว่ามีการพูดคุยกับหนุ่มอื่นแต่ยืนยันว่าไม่ได้คบซ้อนโดยหญิงลีศรีจุมพลให้เหตุผลว่าเพราะห่างกับแฟนก่อนแล้วอีกทั้งยังโดนฝ่ายชายคุกคามขโมยของจนเสียหายไปกว่า 300,000 บาทและเห็นหลักฐานเป็นแชทที่ฝ่ายชายคุยกับเพื่อนเรื่องให้กอบโกยจากตัวเองให้ได้มากที่สุดคาตาเกี่ยวกับเรื่องนี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางช่อง3ได้ออกมาเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของนายเบนซ์คู่กรณีของหญิงลีที่ออกมาโต้กลับฝ่ายนักร้องดังแบบหนังคนละม้วนว่าวันนี้ขอเปิดหน้าเนื่องจากว่าไม่มีอะไรต้องปิดบังแล้วนายเบนซ์อธิบายในมุมของตนว่าสิ่งที่จะเล่ามันคือความจริงเนื่องจากก่อนหน้านี้มานักข่าวหลายสำนักติดต่อมาแต่ตนไม่เคยออกมาพูดซึ่งก่อนหน้านี้ที่ฝ่ายหญิงออกมาพูดมีสิ่งที่พาดพิงตนเยอะพอสมควรทำให้คนรอบข้างคนที่รู้จักมองในด้านลบและจริงๆแล้วไม่ได้อยากออกสื่อหรือออกมาแฉเพราะหากจะทำคงทำไปตั้งนานแล้วแต่ก็เลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลใดๆกับใครเลยแต่วันนี้ครอบครัวของตนเห็นว่าตนถูกหมายเรียกจากตำรวจทำให้ครอบครัวต้องเดือดร้อนถึงขั้นนอนไม่หลับตนจึงอยากออกมาพูดในความถูกต้องทั้งนี้นายเบนซ์ยังเปิดเผยอีกว่าตนรู้จักกับฝ่ายหญิงเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วซึ่งตนทำอาชีพฟรีแลนซ์รับถ่ายภาพแต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้เจอกันเลยจนเมื่อช่วงปีที่แล้วตนได้มาเป็นตากล้องเก็บภาพในงานคอนเสิร์ตและมีโอกาสได้เจอหญิงลีจึงไปสวัสดีเขาจากนั้นเขาก็ให้ผู้จัดการมาบอกกับตนว่าให้ไปรอหลังเวทีซึ่งหลังจากฝ่ายหญิงถ่ายภาพกับแฟนคลับเสร็จเขาเดินมากอดตนกอดอยู่สักพักใหญ่จนผู้จัดการมาสะกิดบอกว่าดูไม่ดีแล้วเขาจึงบอกให้ทางผู้จัดการมาขอเบอร์ขอไลน์ของตนเอาไว้ซึ่งตอนนั้นตนไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าเผื่อมีงานมีคอนเน็กชันจึงให้เบอร์และไลน์ไปจนวันรุ่งขึ้นฝ่ายหญิงลีมีการทักแชทไลน์มาสอบถามว่าตนทำงานอะไรตนก็เล่าให้ฟังจากนั้นเขาถามตนว่าเงินพอใช้ไหมตนก็บอกไปว่าพอที่จะประคองตัวเองได้จากนั้นเขาก็โอนเงินให้ 5,000 บาทหลังจากวันนั้นเขาติดต่อให้ตนไปหาเพื่อที่จะไปคุยงานเนื่องจากเขาต้องขึ้นคอนเสิร์ตพอตนไปถึงรองานจบเขาชวนไปกินข้าวตนก็รู้สึกเอะใจว่าทำไมถึงชวนไปกินข้าวแต่ตนก็ไปจากนั้นก็พูดคุยกันมากขึ้นต่างคนก็มีใจให้กันและฝ่ายหญิงบอกว่าตามหาคนแบบตนมานานแล้วการที่เราได้มาเจอกันถือว่าเป็นพรหมลิขิตหลังจากนั้นเพียง 2-3 วันฝ่ายหญิงได้ชักชวนตนไปอาศัยอยู่ที่บ้านด้วยในฐานะคนรักแต่ช่วยเหลือในการทำงานโดยให้ตนดูแลเรื่องขับรถดูแลเรื่องของที่พักรวมถึงการเดินทางไปงานคอนเสิร์ตซึ่งฝ่ายหญิงให้เงินตนเดือนละ 20,000 บาทซึ่งคนในบ้านรวมถึงทีมงานรับรู้ความสัมพันธ์ของตนและฝ่ายหญิงทั้งหมดตอนนั้นผมรู้อยู่แล้วว่าฝ่ายหญิงเคยมีคนคุยมาก่อนซึ่งตนได้สอบถามกับฝ่ายหญิงว่าแล้วผู้ชายคนอื่นที่เคยคบหากันคืออะไรแต่ฝ่ายหญิงบอกว่าจบแล้วเคลียร์กันไปแล้วผมจึงมั่นใจที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านโดยที่ไม่ต้องปิดบังอะไรพร้อมกันนี้นายเบนซ์ยังยืนยันว่าที่ทำไปเนื่องจากต้องปกป้องตัวเองเพราะฝ่ายหญิงเรียกคนมาหลายคนกลัวจะไม่ปลอดภัยขณะเดียวกันเขาก็ให้คนในบ้าน2คนมาทำร้ายตนโดยทุบเข้าที่ท้ายทอยตนจากนั้นได้แย่งโทรศัพท์มือถือไปหลังจากนั้นฝ่ายหญิงก็ไปแจ้งความตนในข้อหาบุกรุกพร้อมกันนี้นายเบนซ์ยังได้เผยถึงเรื่องกล้องที่หายไปฝ่ายหญิงเคยบอกกับตนว่ากล้องวิดีโอที่ไม่ได้ใช้งานสามารถนำไปปล่อยเช่าหารายได้เสริมได้ซึ่งบางทีตนก็นำกล้องไปปล่อยเช่าแต่สาเหตุที่กล้องหายไปนั้นตนไม่ทราบและยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนเอาไปซึ่งก่อนหน้านั้นตนเคยบอกกับฝ่ายหญิงแล้วว่ากล้องหายไปให้ไปแจ้งความแต่ฝ่ายหญิงกลับเฉยซึ่งหากฝ่ายหญิงคิดว่าตนเป็นคนเอาไปหากมีหลักฐานให้เอาออกมายืนยันได้เลยจากนั้นฝ่ายชายมาถึงที่บ้านตนก็อยู่ในบ้านมีปากเสียงกันปะทะอารมณ์กันไปมาจากนั้นฝ่ายชายได้พูดขึ้นมาว่ามึงจะหยุดไหมถ้าไม่หยุดเดี๋ยวกูจะหยุดมึงเองพร้อมชักปืนขึ้นมาจ่อที่หัวของตนจากนั้นเจ้าของบ้านโทรศัพท์หาตำรวจพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาฝ่ายชายได้นำปืนขึ้นไปแอบข้างบนบ้าน
พอตำรวจตรวจค้นก็พบปืนพร้อมกระสุนเต็มแม็กซึ่งสาเหตุที่ตนไม่ดำเนินคดีเนื่องจากฝ่ายหญิงได้ขอร้องเอาไว้หลังจากวันนั้นตนก็จับได้ว่าฝ่ายหญิงคุยกับฝ่ายชายซึ่งเป็นคนเก่าในทำนองว่าให้ฝ่ายชายรอกำลังเคลียร์กับผมอยู่แต่สิ่งที่ฝ่ายหญิงคุยกับตนคือบอกว่าเคลียร์กับอีกฝ่ายไปแล้วจึงทำให้ตนรับไม่ได้และตกลงกันว่าตนจะออกจากบ้านไปวันที่19เมษายนจนสุดท้ายตนอยู่บ้านหลังนั้นไม่ได้และรู้สึกอึดอัดและเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงตัดสินใจออกจากบ้านมาในวันที่16เมษายนแต่ฝ่ายหญิงก็เข้ามาถามตนว่าทำไมถึงรีบไปทำไมถึงไม่อยู่เก็บเกี่ยวความสุขกันก่อนแต่ตนก็บอกว่าไม่แล้วรู้สึกอึดอัดหลังจากนั้นฝ่ายหญิงก็บอกให้ตนเอาโทรศัพท์ของตนไปให้เขาซึ่งตนก็ไม่ยอมฝ่ายหญิงจึงเรียกคนในบ้านออกมาตนเห็นว่าไม่ปลอดภัยจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไลฟ์แต่ไม่ได้ต้องการแชร์เป็นการไลฟ์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวไม่ได้เป็นสาธารณะส่วนเรื่องแชทตนยอมรับว่ามีการคุยแชทกับอดีตคนเคยคุยจริงและเมื่อนักร้องดังรู้จึงโทรไปหาอดีตคนเคยคุยของตนและบอกให้เลิกยุ่งกับตนซึ่งข้อความแชทอดีตคนเคยคุยของตนได้ตอบกลับมาด้วยความโมโหและประชดประชันตนหาว่าตนเป็นแมงดากอบโกยอะไรฝ่ายหญิงได้ก็ให้กอบโกยมาให้หมดถ้าอ่านทั้งประโยคมันคือการประชดประชันว่าไม่น่ากลับมาคบกับตนเลย